คดีโกงภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 4,000 ล้านครับซึ่งก่อนหน้านี้ปปง.เนี่ยมีคำสั่งยึดอายัดไว้ครับล่าสุดได้ข่าวว่าได้ปลดออกไปหมดแล้วคืออย่างนี้คดีมันมี2กรณีฮะในกรณีแรกเนี่ยที่เราดำเนินการไปนั่นก็ทรัพย์ก็ตกเป็นของแผ่นดินแต่ทรัพย์ที่เรายึดมาตอนหลังเนี่ย เขาชี้แจงทรัพย์ได้ที่มาทำธุรกิจนะครับคนที่ถูกอายัดไปผมไม่เอ่ยนามแล้วนะเขามาชี้แจงได้ว่าอันนี้เขามีที่มาไงประกอบธุรกิจอะไรมีหลักฐานการเสียภาษีมีอะไรต่างๆถูกต้องหมดอันนี้เมื่อชี้แจงได้เนี่ยเราก็ต้องคืนเหมือนกันนะไม่ใช่คดีเดียวหรอกครับหลายคดีฮะอย่างที่เรายึดไว้เยอะแยะบางอย่างเนี่ยบางทีนะในกรณีที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์แล้วเงินไม่ใช่เกี่ยวมันไม่มีสายเงินในเรื่องนี้เข้าไปสายเงินมันไม่มีเข้าไปนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือถ้าเขาชี้แจงว่าไม่ใช่ทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอันหนึ่งอันนี้ชี้แจงได้เพราะสายเงินไม่ได้เข้าไปนะครับแต่ว่าที่เราไปยึดเพราะมันเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้องสัมพันธ์แต่กระแสเงินสายเงินไม่มีอันที่สองก็คือการชี้แจงในเรื่องของทรัพย์นะว่าได้มาโดยถูกต้องโดยสุจริตก็ต้องคืนไม่ใช่แต่เพียงคดีนี้แหละครับหลายคดีเราก็ต้องคืนครับคดีโกงแวดนี่ยึดเฉพาะเจ้าหน้าที่เยอะเยอะก็ยึดไปเยอะนะ48ลายเจ้าหน้าที่โอ้ไม่ไม่เยอะเลยเยอะเยอะหลายร้อยล้านเยอะมากเลยยึดไปมีอาคารชุดมีอะไรอันนี้ยึดไปเยอะไอ้ที่ยึดไปเยอะไอ้ที่คืนก็มีหลายคดีที่ยึดก็เยอะที่คืนก็มีแล้วที่คืนไปเป็นมูลค่าเท่าไหร่ที่เขาสามารถพิสูจน์ได้เป็นร้อยล้านนะเป็นร้อยล้านผมจำไม่ได้เท่าไหร่แล้วคดีนานละแต่คือและคดีนี้คืบหน้าไปถึงไหนในการตรวจเส้นทางเงินเข้าไปหาตัวการใหญ่อย่างนี้ครับเราไล่สายเงินแต่ถามว่าไปถึงไหนถึงใครเนี่ยผมจะไม่ตอบจนกว่าผมจะยึดผมเคยบอกสื่อแล้วว่าผมจะไม่พูดเพราะว่าถ้าผมพูดเนี่ยมันก็จะไปทำให้เจ้าของทรัพย์เขารู้ตัวเพราะฉะนั้นเอาให้ยึดก่อนแล้วกันแล้วเราเป็นข่าวเพราะว่าถ้าบอกเดี๋ยวถึงนะทุกเรื่องฮะไม่ได้หยุดอย่าง BBC เห็นไหมฮะ30ปีเราก็ทำผมก็ไม่พูดถึงเวลายึดแล้วเป็นข่าวเหมือนเมื่อวานนี้ที่เราไปยึดของคดี BBC คดีโกงแว่นนี่ใกล้ยังประสานกับดีเอสไอปปช.ทำอยู่ครับทำอยู่ขอไม่พูดแล้วกันเพราะทำอยู่